ากชีวิตนางเอกคนแรกของมิตรชัยบัญชาที่อายุ72ปีปลายปี2500สุรัตน์ภุกเวศนักแต่งเพลงชื่อดังได้พาจ่าอากาศโทพิเชษฐ์พุ่มเหมอายุ23ปีไปพบกับทีมงานผู้สร้างหนังเรื่องชาติเสือซึ่งมีประทีปกมลพิษเป็นผู้กำกับรังสรรค์ตันติวงศ์เป็นผู้สร้างในนามของค่ายทัศนัยภาพยนตร์ชาติเสือเป็นบทประพันธ์ของอรวรรณเป็นภาคต่อของหนังเรื่องไพรกว้างปี2500ที่เกชาเปลี่ยนวิถีเคยแสดงไว้กำกับโดยวสันต์สุนทรปักษิณแรกทีเดียวหนังเรื่องชาติเสือผู้สร้างได้วางตัวพระเอกเป็นชนะศรีอุบลแต่ประทีปกมลพิษผู้กำกับยังไม่ถูกใจอยากได้พระเอกหน้าใหม่มากกว่าพอได้พบจ่าเชษฐ์จึงรู้สึกพอใจบุคลิกลักษณะของหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากจึงได้รับจ่าเชษฐ์เป็นพระเอกทันทีและตั้งชื่อในการแสดงให้ว่ามิตรชัยบัญชาชาติเสือเริ่มถ่ายทำปลายปี2500เข้าฉายวันที่18มิถุนายนหนังทำรายได้กว่า 800,000 บาทสมัยนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทำให้ชื่อของมิตรชัยบัญชาเป็นที่รู้จักของประชาชนชาติเสือเป็นหนังเรื่องแรกของมิตรชัยบัญชาเรื่องนี้เขาได้ประกบกับนางเอกที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นถึง6คนและนางเอกคนแรกของมิตรชัยบัญชาก็คือเรวดีสิริวิไลเรวดีสิริวิไลนางเอกหนังดังในอดีตสันติวีนาในปี2497และเป็นนางเอกคนแรกของมิตรชัยบัญชาในหนังเรื่องชาติเสือปี2501ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของมิตรชื่อจริงเฉลิมศรีมินิแกนบางแหล่งบอกว่ามันลิแกนเกิดวันที่7พฤศจิกายน2474โดยเกิดก่อนมิตรชัยบัญชา3ปีที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นบุตรสาวของนายจอห์นคอนเนลมิลิแกนบางแหล่งบอกว่ามันลิแกนชาวอังกฤษคุณแม่ชื่อนิภาเป็นไทยผสมพม่าเฉลิมศรีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟและไปเรียนต่อด้านพาณิชยศาสตร์ที่ปีนังเป็นเวลา5ปีเธอจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเรียนจบแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครเข้าทำงานในองค์การสหประชาชาติแผนกเอกสารและภายหลังได้ลาออกมาเป็นเลขานุการรับงานแปลจดหมายติดต่อที่บริษัทหนุมานภาพยนตร์บริษัทหนุมานภาพยนตร์นี้เป็นของรัฐเบสตันยีอดีตช่างภาพมือฉมังที่หันมาเอาดีเรื่องสร้างหนังอย่างจริงจังเขาเกิดปีวอกปีวอกก็คือหนุมานจึงเป็นที่มาของชื่อบริษัทหนุมานภาพยนตร์ของเขาเมื่อหนุมานภาพยนตร์จะสร้างหนังเรื่องสันติวีนาในปี2497เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์โดยวางนางเอกไว้เป็นวิไลวันวัฒนพาณิชย์ต่อมาวิไลวันมีปัญหาเรื่องคิวไม่สามารถมาแสดงได้รัฐเบสตันยีผู้สร้างเกรงว่าหนังจะไม่แล้วเสร็จทันประกวดจึงให้เฉลิมศรีเลขาหน้าห้องของตนมารับบทนางเอกแทนและรัฐเบสตันยีได้ตั้งชื่อในการแสดงให้เธอว่าเรวดีสิริวิไลเรวดีสิริวิไลแสดงหนังทั้งหมด17เรื่องเช่นเรื่องสันติวีนาปี2497บ้านทรายทองปี2499ดอกฟ้าและโดมผู้จองหองกลิ่นยี่โถแดงปี2500เรื่องชาติเสือเหยี่ยวราตรียอดอนงผาวิ่งชู้ปี2501เรื่องไอ้แก่นเจ้านักเลงซาเซียนและเหนือมนุษย์ปี2502เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่โกยเงินเกือบทุกเรื่องและหนังเรื่องสุดท้ายที่เรวดีสิริวิไลแสดงก็คือเรื่องเจ้านักเลงปี2502จากนั้นเธอก็หันหลังให้การแสดงอย่างเด็ดขาดด้านชีวิตครอบครัวเธอเคยสมรสกับนายทหารเรือท่านหนึ่งมีบุตรด้วยกัน3คนเป็นชาย3หญิง1นั่นก็คือทิตติรัตน์9และคุณากรในการให้สัมภาษณ์เธอไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเรื่องครอบครัวมากนักเรวดีสิริวิไลเสียชีวิตแล้วในปี2546ปิดฉากชีวิตนางเอกคนแรกของมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลที่อายุ72ปีหากวันนี้คุณเรวดีสิริวิไลยังอยู่จะมีอายุ93ปีขอขอบพระคุณทุกความบันเทิงที่มอบให้มาณที่นี้ด้วยครับ